สวัสดีครับแฟนๆลูกสันชาแนลครับมาพอกันแล้วครับกับคู่กอบครับในช่องลูกสันชาแนลนะครับเมื่อนี้โดยมี FC นะครับ FC เพิ่นอยากหูว่าการตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกโปรแกรมนะครับในมือถือนะครับในมือถือส่วนหลายท้ายมือถือเราก็อัพลงเลยนะครับตัดต่อแล้วก็อัพลงเลยนะครับโดยวิธีการนี่นะครับเฮาก็ไปโหลดแอปนะครับแอปตัดต่อก็มีอยู่หลายแอปนะครับที่ผมใส่ดูนี่มันจะคล้ายๆกับโปรแกรม Sony Vegas นะครับก็คล้ายๆกันนะครับใน PC ในคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เฮาสิใส่โปรแกรมPower Director นะครับนะครับโปรแกรม Power Director นะครับนี่การตัดต่อวิดีโอนะครับการตัดต่อวิดีโอนะครับโดยใช้นะครับโปรแกรมนะครับ Power Director นะครับคือตัวนี้นะครับPower Director นะครับจะคล้ายๆครับโปรแกรม Sony Vegas นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมใส่นะครับอยู่ในมือถือนะครับเวลาเฮาถ่ายรูปไปปุ๊บเฮาก็ตัดต่อเลยนะครับโอเคนะครับเนาะโดยการไปโหลดมานะครับอยู่ในPlay Store นะครับPlay Store App Store ก็มีนะครับสำหรับผู้ที่ใส่ iPhone นะครับหน้าตาโปรแกรมเขาก็สิเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรูปฟิล์มกับวิดีโอนะครับเข้าไปเบิ่งส่วนข้างในนะครับส่วนข้างในของโปรแกรมนะครับสำหรับโปรแกรม Power Director นะครับเข้าก็สามารถที่จะไปแก้ไขวิดีโอที่เข้าเห็ดมาแล้วได้นะครับเข้าไปแก้ไขได้หรือเหมือนกับว่าเข้าเฮ็ดบ่แล้วนะครับวิดีโอเฮ็ดบ่แล้วนะครับเฮาก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยการไปอีดิทมันนะครับโอเคอันนี้เฮาสิตัดต่อใหม่นะครับเฮาสิตัดต่อใหม่เฮาก็ไปที่ New Project นะครับ New Project นะครับเฮาก็ตั้งชื่อเลยนะครับว่าสิเป็นชื่ออีหยังนะครับก็จะเป็นเอาวิธีทำดีกว่านะครับวิธีทำนะครับเม็ดมะขามคั่วให้นิ่มนี่นะครับกินง่ายโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนะครับลายนอนสิเป็น16เก่านะครับส่วนแนวต่างเป็นเก่า16นะครับนี่แนวต่างแนวนอนเนาะโอเคนะครับเฮากดโอเคไปเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเฮาก็เข้าไปที่ตัวที่เก็บรูปนะครับหรือเก็บไฟล์วิดีโอนะครับพอเก็บไฟล์วิดีโอนะครับเฮาก็ดึงมาเลยนะครับกดแล้วก็บวกมาเลยนะครับง่ายๆนะครับตัวข้างบนนี่นะครับที่ลูกศรสีอยู่นี่นะครับก็สิเป็นพวกคลิปนะครับแล้วก็ใส่เสียงเพลงได้นะครับใส่เสียงเพลงได้นะครับเฮากลับมาเบิ่งนะครับเฮาก็ลงคลิปไปนะครับบวกหรือจะดึงมากก็ได้นะครับกดบวกไปเรื่อยๆก็ได้ครับเอาให้คลิปมันจบนะครับ
เดี๋ยวจังมาปรับแต่งที่หลังนะครับเดี๋ยวเฮาจังมาปรับแต่งที่หลังนะครับแล้วเฮาก็ใส่ลูกเล่นของวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นลูกเล่นนะครับในการเปลี่ยนท่านเขาเรียกว่าการเปลี่ยนคลิปวิดีโอนะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับโอเคนะครับเฮากะใส่ให้มันเบิดนะครับพวกนี้จะเป็นเอฟเฟคนะครับใส่เอฟเฟคเข้าไปนะครับกันมีดนตรีก็เอาดนตรีมาใส่นะครับพอได้แล้วนะครับเฮาต้องการที่สิใส่นะครับเฮาต้องการที่สิใส่ขอความนะครับเฮาก็มาแตะนะครับในรูปเป็นแผ่น2แผ่นนี้ทับกันมาเป็นไอคอนนะครับไอคอนซ้อนกันอยู่นะครับมันก็มีไตเติ้ลนะครับวิดีโอแล้วก็ภาพรูปภาพแล้วก็สปีกเกอร์อันนี้ก็ไปลองแต่งเบิ่งนะครับตัวที่2นี่ก็สิเป็นพวกวิดีโอเป็นภาพเป็นเพลงนะครับโอเคเนาะอันนี้เฮาสิใส่คำนะครับไตเติ้ลลงไปนะครับก็สิมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายแต่ว่าผมสิใส่ตัวนี้เนาะผมสิใส่ตัวนี้เฮาก็กดบวกลงไปเลยนะครับแล้วก็มาแตะตรงที่เขียนว่าไซเบอร์ลิงก์นะครับเฮาสิพิมพ์นะเฮาสิพิมพ์เฮาก็แตะลงไปนะครับลบออกแล้วก็เขียนใหม่เลยนะครับเม็ดมะขามเม็ดมะขามคั่วครับครับเม็ดมะขามคั่วเม็ดมะขามคั่วนะครับนิ่มกินง่ายโอเคนะครับอันนี้เฮาก็กดถูกไปเลยนะครับตืดเอาไว้แล้วแต่เฮาสิจัดนะครับเราก็มาเบิ่งเอฟเฟคของเขานะครับโดยการแตะเราก็แก้ไขนะครับแก้ไขเอาไปนะครับขยายไซส์นะครับแล้วก็ใส่สีแล้วก็ใส่สีแค่นั้นเองครับครับง่ายๆครับง่ายๆหลังจากนั้นก็ออกไปได้เลยนะครับปึ๊บเฮาต้องการเลื่อนเฮาก็เลื่อนไปเอาตำแหน่งที่หาเบิ่งตำแหน่งครับต้องเปลี่ยนตรงนี้เลยปรับนะครับเดี๋ยวมาลองกดเพลย์เบิ่งเลยเม็ดมะขามก็ถือว่าเป็นขนมคบเคี้ยวอย่างนึงนะครับในระหว่างครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับแฟนๆลุยสันชาแนลครับมื้อนี้พบกันแล้วครับกับคู่กอบครับในช่องลุยสันชาแนลนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เห็นว่าโอเคครับพอได้แล้วเฮาต้องการใส่ลูกเล่นต่างๆนี่ครับมันก็สิมีที่มีลูกศรสีอยู่นะครับก็สิเป็นพวกเอฟเฟคต่างๆนะครับเป็นเอฟเฟคต่างๆนะครับก็ลองเบิ่งลองเบิ่งนะครับเมื่อได้ที่เป็นที่ต้องการแล้วนะครับเป็นที่ต้องการแล้วเฮาก็ส่งนะครับไปใน YouTube เลยก็ได้ครับโดยการกดตัวข้างบนเลยเป็นฟิล์มแล้วก็เป็นตัวข้างบนนะครับเป็นฟิล์มแล้วก็ลูกศรนะครับเฮาก็กดไปเลยก็มาที่โปรดักต์วิดีโอนะครับไปที่โปรดักต์วิดีโอแล้วก็จะส่งไปใส่ละครับหรือจะเซฟไว้ในแกลเลอรี่แต่ส่วนไหนเฮาลง YouTube ปุ๊บมันก็สิเซฟให้อัตโนมัตินะครับเฮาก็แชร์ on YouTube นะครับแล้วก็ next ไปครับครับแล้วก็กดโอเคครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใส่ง่าย
ครับเป็นโปรแกรมที่ใส่ง่ายเราสามารถที่สิอัพลงเลยนะครับอัพพวก YouTube ลงได้เลยนะครับก็ใส่เวลาเซฟบ่โดนนะครับสำหรับไฟล์นะครับไฟล์ที่เขาจัดเก็บนะครับจะเป็น MP4 นะครับจะเป็น HD ก็แล้วแต่เครื่องครับแล้วแต่เครื่องผู้ใดเนาะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับส่วนการอัพคลิปนะครับลง YouTube กับสินี่คลิปนะครับแล้วก็กดย้อนเบิ่งแล้วกันนะครับเนาะคลิปเฮ็ดไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเอาแบบสดๆกันเลยเนาะบ่ต้องรีบ่ต้องรีขามนะครับคันเน็ตผู้ใดเร็วก็โอเคครับมันก็เร็วเนาะเฮาก็อัปโหลดไปนะครับหา16แล้วหา17แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถอัปลง YouTube ได้เลยนะครับเขาสิจัดเก็บไปหม่อง YouTube เลยนะครับเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะโอเคใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้สิสำเร็จแล้วนะครับ83แล้วไปเรื่อยๆครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วก็ทู YouTube เลยครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ชื่อเลยนะครับวิธีทำนะครับวิธีทำเม็ดมะขามคั่วนะครับให้นิ่มกินง่ายครับหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเฮาก็อัพได้เลยครับเฮาก็อัพได้เลยแล้วเฮาจังไปแก้ไขนะครับก็อัพลงเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆดูซันง่ายตึ๊ดกะโอเคนะครับกะสิมีคลิปวิดีโอนะครับที่สามารถอัพแล้วก็โหลดแล้วก็ไปเบิ่งติดตามตัวหลังเอาเนาะนะครับเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับก็เป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สำนีก่อนส่วนวิธีการอัพนะครับก็จะมีอีกคลิปนึงนะครับกับไปย้อนมือนะครับสงสัยจะเป็นการสอนโปรแกรมนะครับมันสิอัพบ่ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับผู้กอบครับในช่องลุยสาร Channel นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดแชร์กดไลค์แน่กดกระดิ่งให้นำนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ